ถ้าเดินยืนเป็นต้นเนี่ยบรรลุทำได้แล้วที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยทำไมเราจึงไม่บรรลุธรรมตรงนี้ไงเป็นข้อบ่งบอกว่าถ้าเดินถูกจริงๆเน่ยเจ็ปีบรรลุใช่มเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันไงอันนี้สงองการเจริญสติปัฏฐานเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันถ้าเดินยืนนั่งนอนถูกจริงเนี่ยป่านนี้บรรลุกันหมดแล้วเนี่ย อันนี้บ่งบอกไหมว่าเพราะเราไม่มีข้อมูลที่ถูกก็เราเดินกันมามันเกินเจ็ดปีไหมเพราะอาน,นิสงส์การจเจริญสติปัฏฐานเนะ่ยเจ็ดปีได้บรรลุอนาคาหรือเป็นพระอรหันต์นะเราไปดูที่ท้ายของสติปัฏฐานสูตรในส,ส,สูตรที่สิบของมัชฌิมานิกายมูนบานาตเนีนะ่ยไปดูเลยถ้าเดินถูกจริงๆนั่งถูกจริงๆนอนถูกเนะี่ยเจ็ดปีก็บรรลุแล้วน,นี่บ่งบอกเลยว่าข้อมูลเราไม่แข็งแรงแต่เราไปเข้าใจผิด คิดว่ามันมันถูกแล้วไงถ้ามันถูกแล้วมันต้องบรรลุสิใช่ไหมอันนี้แสดงให้เห็นชัดกเพราะเราเดินไม่เป็นนั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเดินไม่เป็นนี่มาโกดใคร <c oughs> <c oughs> เดินเลี้ยงโลกพะขนาดนี้ <c oughs> ล้วงาพระมาบอกว่าเดินไม่เป็นในยุ่งเลย <c oughs> ใช่ไหม<โ>ก็คือค่ะอาจารย์เจ้าค่ะค่ะแล้วถ้าที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะ แล้วการเดินการยืนในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่ควรระมัดระวังมีอะไรบ้างความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างและข้อผิดพลาดที่นักปฏิบัติมือใหม่มักผิดพลาดกับการปฏิบัติเดินยืนเหล่านี้เป็นต้นมีอะไรบ้างเจ้าคะอามายังไม่แนะนําก่อนเลยนะว่าให้ไปเดินตามในยะของ คัดฉันโตวาคัดช้ามีตีประชานาตีเนะี่ยเมื่อเดินก็รู้ชาติบดที่เราเดินก่อนเราเดินอยู่เนี่ยนะเอางี้ดีไหมว่าสติปัฏฐานสูตรที่เคยบรรยายไว้นะ่ะหลายท่านที่บรรยายถูกก็พอมีไปฟังสูตรนี้ให้จบก่อนดีไหมใช่ไหมถ้าเราจะต้องการจะเดินสติปัฏฐานเต็มรูปแบบแล้วครบวงจ,จรจริงๆเนี่ยมีพระที่ท่านบรรยายตามในย่าของพระไตรปิฎกนะ่ะมีอยู่นะ มีอยู่ฟังให้เข้าใจแล้วเวลาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะได้มีข้อมูลแล้วก็จะชัดเจนถ้าอย่างนี้ก็ไม่ล่มหลงใช่ไหมไม่ล่มหลงทีนี้ถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยความเข้าใจที่อาจจะเกิดในการปฏิบัติในการบิดาดเนี่ยถ้าถามบอกว่าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ใช่ไหมเนี่ย ไม่พูดพูดย่างนี้เราว่าเอามาไม่ใช่ไม่อยากใช้คําว่าเป็นนักปฏิบัติกันเลยเลยนะไม่ไม่เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติเลยเนะี่ยเพราะเพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยการที่เราการที่เราการที่เดินเนี่ยเนี่ยได้เป้าหมายการเดินเขาบอกว่าอะไรนะกําจัดอภิชาและโทมนัชใช่ไหมในโลกใช่ไหม แล้วแล้วโดยข้อแท้จริงที่กําลังเดินอยู่เนะี่ยเรากลับให้โลภะเนี่ยเป็นตัวผลักดันทําให้เราเดินเอาสิทุกวันนี้เราก็เดินกันแบบเนี้ยเช่นเราจะเดินไปซื้ออาหารกินตอนนั้นมันเกิดความอยากจะกินอาหารขึ้นมาโลภขึ้นมาใช่ไหมหนี่เดินไปทํางานทั้งหลายความโลภก็ผลักดันเราตลอดเวลาแล้วเราก็เดินกันไปด้วยความโลภอย่างนั้นจะเรียกว่านักปฏิบัติไหมก็ไม่เรียกอีก หรือบางคราวไม่พอใจด้วยในขณะที่เดินก็โทสะอีกอภิชาและโทมนัสมันก็เป็นปัจจัยผักดันทําให้อยาบทเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างงี้จะไปเรียกว่านักปฏิบัติได้ไหมเนี่ยเอามาใช้คําว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามที่กิเลสจะสั่งนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อขจัดอภิชาและโทมนัสอะไรเลยใช่ไหม แล้วแต่กิเลสจ,จะบงการด้วยซ้ำไปถ้าพูดกันไม่รู้ชัดว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเนี่ยเพราะกิกเลสสั่งให้เดินก็เดินเพราะกิกเลสบอกว่าโอ้เนี่ยตอนนี้ร้อนแล้วอยากจะอาบน้ําเลอเกินก็รีบตาลีตาเหลือกไปแล้วไปอาบน้าโอ้ตอนนี้หิวเลอเกินโอ้หิวมะเครียดเลอเกินวันนี้เครียดเลอเกินอาบน้ําสบายก็รีบตาลีตาเหลือกไปอาบน้ําแล้วถามว่าชีวิตจริงๆเป็นแบบนี้ไหม ถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิบัติเราก็เรียกว่าธาตุของกิเลสแล้วแต่กิเลสมันจะบอกถ้ากิเลสมันต้องการให้ทําอะไรแล้วก็ไปทําตามใจเขาเสียเมื่อทําตามใจเขาไม่ได้เขาก็ดุเขาก็ด่เา,ดาเอาแล้วก็บอกว่าอย่าเลยขอร้องเถิดเราก็พยายามทําตามใจทุกอย่างให้เห็นใจเราบ้างเถิดแล้วก็งอนงอกิเลสกันอยู่ตลอดเวลาด้ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเขายังไม่เรียกว่านะปฏิบัติมือใหม่อะไรเลยนะ ถ้าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่จริงๆเนี่ยนะก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็งี้โอโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้น้อมที่จะฟังธรรมว่าพระาศาสดาจะสอนว่ายอยางไงใช่ไหมเพราะมาฟังให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่ากรรมฐานใดๆที่จะเหมาะสมกับตนเอง ก็เริ่มฝึกหาตั้งแต่ทานต้านสีดันเด็กพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปถ้าจะต้องการจะพัฒนาไปสู่สติปัฏฐานทั้งหลายเหล่าเนี่ยนะก็ฟังคําสอนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไปวิจัยไข้ควรในการยืนเดินและนั่งนอนเป็นต้นถ้าอย่างนี้น่าจะดีกว่ามั้เพราะถ้าหากมานั่งวิจัยว่ายืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงเอามากลัวมันจะเข้าไปลึกไปเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นเอ๊ะข้อมูล ข้อมูลข้างบนก็ยังไม่ค่อยเบื้องต้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมเจาะเข้าไปลึกๆเข้าอีกก็ก็จะมีแต่มาพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่ากลัวประเด็นตรงนั้นหรือเปล่าะะอันนี้นี่ไม่มีเพราะจริงๆการการสอนในเรื่องของยาบทบอบเนี่ยเราต้องเรียงมาตามลำดับเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่นั่นแหละคัดชั้นโตวาคฉามีติประชานาติเอาพุทธพจน์มาตั้งปุ๊บแล้วอัตถกถาดีกามาขยาย แล้วก็ไปเชื่อมโยงในอุเทศยังไงในนิเทศยังไงใช่ไหมในคําสอนของพระเจ้าในช่วงนี้มีคําถามนะคะว่าในฐานะของคาราวะานะคะควรเจริญสติอย่างไรเพื่อเป็นการไปสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องจากสังคมปัจจุบันไม่เอื้อในการเจริญสติเอาในคําสอนเลยนะ ในเรื่องของกรรมฐานนั้นพระผู้วิพากษเจ้าตรัดกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์เป็นต้นดังกล่าวนี้อันนี้แปลว่าพุทธานุสติธรรมานุสติพอจะเข้าใจคร่าวๆกันนะสังคาศีลาจาคาคือมีศีลานุสติแล้วก็จาคานุสิแต่และอย่างแต่ละอย่างด้วยเปรียบเสมือนพ่อค้าเชื่อวิทย์การตะกะเป็นต้นโฆษณาเป็นต้นตามลําดับทีนี้ อะไรไปตามดับทําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกอนิสงส์บอกอนิสงส์เจ็ดประการการเจริญอนุสติเหล่านี้ในอนิสงส์เจ็ดประการที่บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวใช่ไหมหนายในที่นั้นคือหนายจากวัตตะทั้งหลายเป็นต้นด้วยเพื่อคลายกําหนัดคือคลายราคะโทสะโมหะเพื่อดับนิโรทายะเพื่อดับคือดับราคะโทสะโมหะแล้วก็ดับวัตตะด้วย และก็เพื่อเพื่อนนายแล้วก็เพื่อดับเพื่อเข้าไปเพื่อความสงบสงบราคะโทสะโมหมหะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อพระนิพพานเจ็ดอย่างอาน,นิสงส์อนุสติเจ็ดอย่างกับอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานก็เจ็ดอย่างเหมือนกันแตกต่างกันหน่อยแต่อันเดียวกันฉะนั้นอนุสติมีตั้งแต่จาคานุสติสีลานุสติไปจนถึงพุทธานุสติ ก็คือการเจริญสติปัฏฐานที่เหมาะกับคารวะที่เอามานําเสนอที่เอามานําเสนอที่เหมาะเพราะเดี๋ยวดูหน่อยว่าท่านสอนอยังไงนะท่านสอนบอกว่าคณะภิกษุเจริญกรรมฐานท่านบอกว่าถ้าไปเจริญกรรมฐานอื่นๆเช่นเช่น ถ้าไปเจ,าเจริญกายยกคตานสติหรือเจริญอสุภกรรมฐานนะจิตจะเอื่มละอาเอาบางคนเป็นไหมเมื่อกี้ถ้าขึ้นภาพที่ไม่งามเนี่ยนะลองขึ้นภาพเมื่อสักครู่ดูนะภาพที่เป็นภาพที่คนพิการนะน,นะที่มีแต่หัวถ้าดูอย่างเงี้ยอย่างนี้เอื่มละอาไหมถ้าอย่างนี้จะเอื่มละอา พราะถ้าดูแล้วเ,เสร็จนี่นะถ้าให้พระดูสักแป๊บเดียวหรือาว่าคารวะดูแป๊บเดียวเนะี่ยจิตก็จะบางทีเบื่อแล้วเบื่อในที่นั้นไม่ใช่เบื่อที่เป็นไปกับกุศลนะเบื่อแบบโทสะเบื่อไม่อยากมองใช่ไหมอย่างเงี้ยภาพอย่างนี้อยากมองไหมถามว่าอยากจะเอาไปเป็นภาพฝาผนังติดบ้านไหมอย่างนี้อยากไหม เนี่ยจะเอื่มละอาอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าบางท่านไม่หมดถามว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่ใคเอาเท้าเหยียบหัวอะไรอย่างนั้นโกรธไหมโกรธไม่โกรธยมวัดโกรธไหมโกรธไหมถ้าตอนนี้โกรธไหมไม่ใช่ถ้าหากว่าตอนมีชีวิตอยู่โกรธไหม อาก็ฟังธรรมะมาทั้งนานยังโกรธเลย <laughs> จริงๆถ้าฟังธรรมะมาแล้วก็น่าจะเอ๊จริงๆคิดว่าการฟังธรรมะมีผลอย่างการละเรื่องเหล่านี้ได้บ้างไหมงงได้ใช่ไหมแต่อย่างนี้เกินไปไหมเกินไปไหมในความคิดเราเกินแต่จริงๆไม่ได้เกินหรอกใช่ไหม จริงเราไปคิดว่าเท้ากับหัวนี่เท้ามันอยู่ต่ําเราไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมเท้ามันอยู่ต่ําถ้ามองแสดงว่าหัวเนี่ยหัวนี่รังเกียจเท้าใช่ไหมอย่างเงี้ยถึงไม่อยากให้เท้าถูกอะ่ะใช่ไหมเอ๊ะเราพ่อแม่บางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยเวลาลูกเกิดใหม่หมรักลูกเนี่ยเอาลูกเหยียบบนหัวได้ไหม แล้วไม่รังเกียจหรือเท้าอย่างนั้นเนะ่ทั้งก็เท้าเหมือนกันเน่ะเห็นไหมเนี่ยพอรักแล้วทําอะไรก็ได้ใช่ไหมขออภยนะัยในบางคนเนี่ยลูกปัสสาวะลดหวัวไม่เป็นไรนะหัวเราะชื่นใจถ้าคนอื่นเป็นปัสสาวะลดอย่างนั้นอ่ะโอ้โหก็ลงเึ็นสารเลยบางคนฆ่ากันตายได้นะในปัสสาวะลดหัวกันนี่แต่ถ้าลูกปัสสาวะลดหัวไม่เป็นไรเออไหมให้อภัยหมดเลย ทีนี้ท่านถ้งบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นกรรมฐานเดิมเมื่อกําลังพิจารณากรรมฐานในลักษณะอย่างนั้น,นจิตใจก็อึดอัดพระพุทธเจ้าก็เสนอเรื่องพุทธานุสติถามบอกว่าบุคคลหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะก็พิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นตัวเหล่านี้พิจารณาต่างๆเลเนี่ยก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้า ในขณะที่ระลึกเห็นคุณของพระเจ้าหรือระลึกจาคานุสติหรือศีลานุสติก็แล้วแต่นี่นะที่เดินไปแล้วเนีในส่วนจริงนั้นก็ทําให้จิตนั้นเริ่มเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาจิตเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดปสัสสธิเกิดสุขสมนัตแล้วก็จิตเป็นสมาธิทีนี้พอจิตเป็นสมาธิเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะจิตนั้นประกอบไปด้วยสติเท่านั้นที่ระลึก แล้วก็กําหนดรู้ว่าก็จิตนี้แลว,ว่าโดยขันแล้วเห็นไหมท่านแยกแล้วหลังจากควรต่อการงานเบดเสร็จนี้ท่านเริ่มมาแยกรูปธรรมานมามธรรมแล้วถามว่าจิตที่ไประลึกนั้นนะ่ะจิตนั้นว่าโดยสภาพของขันแล้วเป็นวิญญ,ญาณัขันเป็นวิญญาณัขันเวทนาที่สัมปยุตกับจิตนั้นเป็นเวทนาขันอันนี้พูดถึงหลักหลักคนเข้าใจดีอยู่แล้วนะ สัญญาที่สัมพยุติกับจิตนั้นเป็นสัญญาขันสังขารทั้งหลายมีสติเป็นต้นที่เป็นตัวเข้าไประลึกนั้นเป็นสังขารละขันรูปธรรมทั้งหลายที่นามธรรมาเหล่านั้นเกี่ยวข้องเป็นไปอยู่นั้นเป็นรูปขันก็แยกเรื่องพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็วิจัยเป็นไปนตามลําดับแล้วก็เริ่มเห็นเหตุปัจจัยของรูปและนามเหล่านั้นว่า เพราะอาวิชาตหาการมเป็นต้นเหล่เนี่ยเริ่มเห็นปัจจัยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ก็พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาบรรลุไปในมุมแบบเนี้ยในการปฏิบัติเขาบรรลุเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมาจากอนุสตินั่นแหละแต่ก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ด้วยการแยกสภาพจิตได้เมื่อจิตนั้นอ่อนควรต่อการงานแต่ถ้ามาแยกตอนเนี้มันไม่ได้ไงเพราะตอนนี้สภาพจิตมันแข็งค มีมคำถามในช่วงนี้นะคะที่พระอาจารย์ได้กำลังกรุณากล่าวถึงในแง่ของการพิจารณาโดยรูปนามนะคะเท่าที่ฟังแล้วพอจะประมวลที่พระอาจารย์กรุณาแสดงมากว่าที่เราจะไปถึงขั้นถึงการพิจารณารูปและนามเนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังของสติสมาธิปัญญายังไม่มากพอ ยังไม่เข้าในเรื่องของการเจริญรูปนามอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ใชถ้าหากในตอนนี้อย่าคิดแค่ไปแยกนามแยกรูปเลยตอนนี้ขนาดเดินทานกุศลให้แข็งแรงก็ยากกันแล้วศีลกุศลให้แข็งแรงก็ยากแล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะถ้ารู้จักตนเองอย่างนี้เสียเนี่ยจะได้ระดมเรื่องทานศีลเข้าสู่ภาวนายัางไง